สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงของอย่างหนึ่งที่มีคนถามมามากที่สุดของที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ทําคลิปมาก็คือใช้กล้องอะไรคะพี่ใช้กล้องอะไรคะพี่คะใช้กล้องอะไรถ่ายรูปคะพี่ใช้เลนอะไรพี่ใช้กล้องอะไรปรับยังไงทําไมอะไรยังไงอะไรทําไมนะก็วันนี้นะคะจะมาแนะนํากล้องนะคะที่ใช้อยู่นะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะคือกล้องที่ถ่ายอยู่ตัวที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือ Sony นะคะ NIC 5T ค่ะก็อาจจะไม่มีผลิตออกมาแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็น Sony A5000 หรือว่า A5001 ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูนะคะเดี๋ยวจะแนะนำทีหลังนะแล้วก็ตัวที่2ที่มีคือตัวนี้ค่ะอันนี้เป็น ZR50 นะคะเป็นกล้องฟุ้งฟิ้งที่สเปคแบบรองลงมาหน่อยนึงแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็น TR15 ซึ่งสภาพก็สมบันนะคะปุ่มแตกกระจายขาตั้งหักส่วนอีกตัวนึงนะคะคือตัวที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็คือ Xiaomi นะคะคล้ายๆกล้อง GoPro นะใส่เคสกันน้ำลมหายใต้น้ำได้เหมือนกันก็เดี๋ยวมาแนะนำทีละตัวแล้วกันนะคือกล้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่การปรับแล้วก็อยู่ที่คนถ่ายอยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่หลายๆอย่างนะคะไม่ใช่แบบว่าซื้อกล้องแบบพิมพ์ถาแล้วจะสวยแบบพิมพ์ถาอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นหรือก็ไปด่ากันในพันทิปอีกว่ากล้องนี้แม่งโคตรห่วยอะไรเงี้ยคือถ่ายไม่สวยเองหรือเปล่า ก็เดี๋ยวมาตัวแรกกันดีกว่านะคะตัวที่เมื่อก่อนใช้บ่อยมากที่สุดนะก็คือ TR15 นะคะก็จะเป็นกล้องฟุ้งฟิ้งที่แบบเป็นขาตั้งอย่างเงี้ยแหละช่วงหนึ่งฮิตมากนะเรารู้สึกว่า TR15 นี่ถ่ายสวยสุดละดูแบบหลอกลวงที่สุดนะก็เป็นนี้นะคะเดี๋ยวนะวิธีการปรับเนี่ยจะแนะนำให้นะว่าแบบคือปรับหมวดเมคอัพก็ปรับเราปรับอยู่ในระดับแบบ6ประมาณ6นะคะเห็นไหมในกล้องเนี่ยประมาณ6นะแล้วก็มันจะมีเมนูโหแล้วก็จะมีคำว่า EV Chip นะคะซึ่ง EV Chip เนี่ยจะเป็นตัวปรับทำให้รูปเราขาวขึ้นนะเนี่ยคือถ้าเราปรับไปทางบวกเงี้ยรูปก็จะขาวขึ้นนะปรับไปทางลบรูปก็จะมืดลงนะคะก็เนี่ยมันจะแบบเห็นได้ชัดนะว่าแบบสว่างขึ้นหรือว่ามืดลงนะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการปรับกล้อง TR15 นะคะก็เดี๋ยวจะเทียบรูปให้ดูว่าถ่ายออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูรูปกันก่อนค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็เป็น ZR50 นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอ๋อลืมบอกTR15เนี่ยตอนที่ซื้อมาประมาณ30,000เกือบ38,000อะเพราะว่าซื้อมาตอนแรกๆแล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็น ZR50 นะคะซื้อมาประมาณ8,000กว่าบาท9,000บาท9,000 8,000เนี่ยแหละตัวนี้เนี่ยจะอัดคลิปได้ดีกว่า TR15 นะเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเปิดอัตโนมัตินะวิธีการใช้เนี่ยก็ใช้ปุ่มตรงเซตเนี่ยค่ะซื้อปุ่มเซตนี่นะจะมีเมนูมาให้เหมือนทีอาร์นี่แหละแต่ว่ามีเยอะกว่านะคะก็คือมีไว้บาลานซ์ก็คือแบบปรับสีรูปคือแบบอยู่กลางแดดอยู่ในร่มแสงไฟแสงฟลูออเรสเซนต์หรือว่าแบบปรับแมนนวลนะคะนะเดี๋ยวให้ชัดๆแล้วก็มี EV Chip คือตัวที่แนะนำให้ปรับนะคะก็เหมือนกันเลยคือถ้าปรับบวกก็จะสว่างนะปรับลบก็จะมืดเดี๋ยวจะปรับลบให้ดูเนี่ยมันก็ภาพมันก็จะมืดไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะปรับความฟุ้งฟิ้งแล้วก็ปรับผิวสีผิวได้เหมือนกันนะคือโดยรวมแล้วอันนี้ก็ดีนะคะดีในแบบราคาไม่แพงแล้วก็รูปก็สวยอยู่นะเออปรับความฟุ้งฟิ้งก็เนี่ยมันจะมีโหมดนะคะว่าแบบเราต้องการความฟุ้งฟิ้งระดับไหนความขาวระดับไหนนะก็อันนี้ใช้ง่ายแล้วก็จะมีปุ่มที่ให้กดทั้งข้างหน้านะคะก็คือปุ่มเนี้ยคือกดถ่ายได้นะซึ่งก็คงมีคนรีวิวแล้วแหละพวกกล้องฟุ้งฟิ้งอย่างเงี้ยนะส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกล้องเสี่ยวมี่นะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้นะไม่มีอะไรมากต้องใช้คู่กับขาตั้งหรือว่าอะไรเงี้ยเลือกไม้เซลฟี่นะคะมันจะได้ถือง่ายนะตัวนี้ใส่เคสลงไปในน้ำได้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะมุมมันจะเป็นมุมกว้างมากนะแล้วก็ตัวที่ใช้อยู่นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำเลนส์ที่มีก่อน
พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวกล้องอีกกล้องนึงมันจะไม่ชัดแล้วเขาไม่อยากอัดนะเลนที่มีนะคะคือเลนอันนี้คือเลนแรกที่มากับกล้องนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เป็นเลนซูมนะคะนี่ซูมได้ตรงนี้อันนี้เป็น16 50ก็คือระยะ16ถึง50นะคะที่ซูมได้16นี่ก็ประมาณว่าถ่ายเป็นแบบค่อนข้างไวหน่อยก็คือเห็นเพื่อน 4-5 คนถ้า50ก็คือแบบซูมที่หน้าซูมที่สีของอะไรเงี้ยนะแล้วก็ F ตัวนี้มันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะ 3.5 ถึง 5.6 นะคะซึ่งค่า F เนี่ยถ้ายิ่ง F น้อยๆนะคะหลังเราก็จะละลายมากคืออันนี้พูดกันแบบภาษาคนทั่วไปนะคะไม่ใช่แบบคนเล่นกล้องขนาดเพราะอธิบายไปมันก็แบบบางคนไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ถามมากอีกเดี๋ยวก็โดนด่าอีกนะรำคาญจะไม่พูดอะไรที่แบบเกินความรู้ไปนะคะตัวนี้นะก็เป็นเลนอย่างเงี้ยแหละซึ่งตัวนี้พังไปแล้วนะคะทำตกที่อังกฤษแล้วก็พังไปเลยก็ แต่ก็ไม่ชอบเฮ้ยแต่ก็ไม่ชอบใช้เลนนี้อยู่แล้วนะก็เลยไม่เป็นไรก็เป็นอีกตัวนึงคือเลนที่ซื้อมาหลังจากที่ซื้อตัวนั้นทำตัวนั้นพังไปนะคะก็เลยซื้อตัวนี้ก็คือ16เฮ้ย16นะคะ f 2.8 มันจะเป็นเลนแพนเค้กอย่างนี้นะคะคือลักษณะเลนสั้นๆนี้นะสั้นๆแล้วก็น้ำหนักมันจะเบามากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนค่อนข้างไวนะคะคือ16ก็อย่างที่บอกก็ถ่ายเพื่อน 4-5 คนหรือว่าประมาณกล้องฟุ้งฟิ้งนี่แหละคือแบบมันไวนะซึ่งในความไวของมันเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่พอคือชอบอะไรที่แบบวิวมันเยอะๆใช่ไหมก็เลยซื้ออันนี้มาเพิ่มนะคะเป็นอัลตร้าไวด์คอนเวนเตอร์นะคะคือจะเป็นลักษณะนี้นะซึ่งอัลตร้าไวด์เนี่ยจะต่อเลนได้กับเลนตัวเดียวนะคะก็คือเลน16นี่แหละประกอบกันเข้าไปนะมันจะประกอบกันนี้เดี๋ยวให้ดูวิธีการประกอบก็คือหมุนนะคะพอมันลงล็อกมันจะดังแก๊กนี่ก็คือพอประกอบกันแล้วเลนก็จะใหญ่เท่านี้นะคะซึ่งก็ค่อนข้างหนักพอสมควรสำหรับสาวๆที่แบบถือเซลฟี่นะก็ต้องมีความสามารถกันนิดนึงเพราะว่ามันจะแบบมันจะหนักนะคะแต่ว่าถือสุดมืออย่างเงี้ยคือเห็นกว้างมากๆเลยนะต่างกับเลนที่ใช้ถ่ายอยู่นี้เดี๋ยวจะสลับกันมาให้ดูนะคะเดี๋ยวสลับเลนก่อนมาถึงเลนตัวนี้นะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่าพอเราเปลี่ยนเลน16เข้าไปนะคะแล้วมันก็จะกว้างมากก็คือเห็นตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะติดคนข้างหลังนิดนึงนะซึ่งเลนที่ใช้ถ่ายกล้องเมื่อกี้นะคะคือเลนที่ค่อนข้าง close เข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็คือเลน30อันนี้ f2.8 เหมือนกันคือพอเริ่ม f น้อยๆแล้วมันจะเริ่มแบบแพงขึ้นแล้วก็ไม่มีตังค์แล้วนะซึ่งอันนี้นะคะก็จะค่อนข้างหนักกว่า2ตัวนี้ประกอบกันอีกนะคือรู้สึกว่าหนักกว่านะแล้วอันนี้ดียังไงก็คือเอาไว้เวลาถ่ายคลิปนะคะมันจะค่อนข้างclose up เข้ามาที่หน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็โฟกัสค่อนข้างโอนะคือเหมือนแบบค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับเลนแบบอย่างนี้ถามว่าถ้าแบบมีตังค์อยากได้เลนแพงกว่านี้ที่มันแบบดีกว่านี้ไหมก็อยากได้แต่ว่าบางทีซื้อกล้องมา 20,000 เลนไป 3-4,000 50,000 60,000 ไปแล้วก็ไม่ไหวนะก็เอาเท่าที่มีก่อนละกันก็คือเลนพวกนี้นะคะเป็นเลนไม่แพงก็ไม่เกิน 10,000 นะส่วนถามว่าอันนี้โอเคไหมสำหรับแบบถ่ายรูปคนนะคะก็คือโอเคนะระยะมันก็โอเคได้แหละ30แต่ว่าถ้าอันนี้ใช้ถ่ายคนแบบสุดแขนอย่างนี้ก็จะเห็นแค่ช่วงบริเวณหน้าอย่างนี้แล้วนะคะซึ่งก็ค่อนข้างลำบากนะถ้าเกิดเป็นสาวๆอย่างเงี้ยก็เลยแนะนำให้ซื้อเลนส์วายดีกว่าส่วนเดี๋ยวตัวกล้องจะมาแนะนำอีกทีเดี๋ยวจะพูดไปก่อนส่วนคนที่อยากได้กล้องที่เป็นมิเรอร์เลสนะคะหรือว่ากล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้อย่างเงี้ยคือมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากๆที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือ Fuji AA2 ถูกไหมซึ่ง Fuji AA2 เนี่ยถามว่าถ่ายออกมาแล้วมันสวยไหมก็คือสวยนะคะจบหลังกล้องมาแบบสวยมากส่งเข้าโทรศัพท์ฟุ้งฟิ้งกินของแก้วมาเลยแต่ถามว่าฟังก์ชันการอัดวิดีโอดีเท่า Sony ไหมก็รู้สึกว่าไม่นะหลังจากที่เล่นมาแล้วก็แต่ว่ารูปลักษณ์บอดี้ภายนอกมันเนี่ยมันค่อนข้างน่ารักนะคะบวกกับที่เป็นพิมพ์ถาด้วยซึ่งพอมันเป็นพิมพ์ถาแล้วทุกคนก็อยากได้ใช่ไหมทุกคนอยากได้รูปสวยแบบพิมพ์ถาซึ่งองค์ประกอบของการที่มีรูปสวยแบบพิมพ์ถาค่ะก็มีหลายแบบก็คือเก็กก็คิดดูนะว่าแฟนเขาถ่ายรูปสวยมากคือแฟนเขาถ่ายรูปสวยมากเลนส์เขาก็ดีมากกล้องเขาก็ดีนะคะทั้งองค์ประกอบแสงการจัดวางการแต่งรูปของเขาก็ดีรูปมันก็เลยออกมาสวยถามว่าซื้อกล้องแบบไหนคะพี่ให้มันถ่ายรูปได้สวยแบบพิมพ์ถา
คือจริงๆแล้วกล้องหลายๆตัวก็ทุกตัวนั่นแหละก็ถ่ายรูปออกมาสวยพิมพ์ฐานนะคะแต่ก็เลยไม่อยากให้ยึดติดว่าแบบแกเราต้องใช้ Fuji XA ทุกๆนั้นนะแกมันถึงจะแบบสวยพิมพ์ฐานอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะคือต้องยอมรับว่าก็อยากได้เหมือนกันนะ Fuji เพราะว่ามันถ่ายพอร์เทรตของถ่ายพอร์เทรตคนเงี้ยมันค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็แบบแสงมันโอเคอ่ะคือเปิดกล้องมาปุ๊บก็ถ่ายได้เลยอย่างเงี้ยแต่คือบางคนที่เขาใช้ไม่เป็นนะคะหรือว่าแบบปรับไม่เป็นอย่างเงี้ยเล่นไปพวกแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างจุกจิกนะคะตรงที่เราต้องปรับแสงปรับมืดปรับสว่างปรับนู่นปรับนี่แบบนั่นซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เล่นกล้องเนี่ยก็จะแบบงงแล้วก็แบบไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอาไปด่ากันในพันทิปนะคะกลายเป็นว่าอ้าวซื้อกล้องมาแล้วก็แบบไม่เห็นจะสวยเลยอย่างงี้ซึ่งในความจริงความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไงก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องเอา ZR ไปอัดแทนมันจะไม่ค่อยชัดนะ ZR แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูบอดี้ของกล้องตัวที่อัดอยู่นี้แล้วกันค่ะกลับมานะคะแต่อันนี้ใช้ที่ R10 ไม่ใช่ที่ R อันนี้ใช้ ZR 50อัดนะคะรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความกว้างก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือวางในระยะเดียวกันนะคะจะให้ดูกล้องที่ใช้อัดวิดีโอเมื่อกี้นะคะคือกล้อง Sony NEX 5T นะคะบอดี้มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ใส่เลนเล็กนะก็บอดี้จะเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างจับง่ายตรงนี้นะให้ดูก็ทัชสกรีนนะคะแล้วก็ปุ่มเปิ่มอยู่ตรงนี้ข้างบนปรับได้วิธีการถอดเลนออกมาก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะถอดออกได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเลนก่อนงงนะใส่เลนเข้าไปก็ประกอบเหมือนกันเลยคือหมุนนะคะมันจะดังแก๊สอันนี้เป็นเลนส์ที่ใช้ประจำนะก็เลนส์นี้ก็ต่อกันเหมือนที่บอกเก็บก็ใช้อันนี้มาต่อกล้องพวกนี้นะคะมันต้องมีการปรับนะคะอย่างที่บอกถึงจะแบบถ่ายออกมาแล้วค่อนข้างสวยถึงแม้ว่าเราจะเปิดกล้องมาปุ๊บแล้วก็แบบยกขึ้นถ่ายได้เลยก็สวยแต่ว่ามันก็ต้องปรับนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มนี้เดี๋ยวนะเนี่ยให้เห็นหน้าปุ่มตรงนี้นะคะซึ่งเป็นปุ่มปรับแบบเหมือน EV chip นั่นแหละคือชดเชยแสงนะคะก็พวกนี้มันกดลงมาก็คือเล่นเหมือนกันก็คือมีปุ่มนี้คือบวกลบอันนี้บวกก็คือสว่างมากให้ดูหน้านะสว่างมากนี่ก็จะมืดไปเดี๋ยวมืดเลยนะคือไอ้ค่าที่แบบควรปรับเนี่ยก็มีตัวนี้ที่เราจะปรับขึ้นปรับลงเวลาที่เราออกไปถ่ายข้างนอกมันสว่างไปแล้วก็ปรับลงถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องนี้มันมืดไปแล้วก็ปรับขึ้นนี้นะแล้วก็ส่วน ISO นี่ก็ถ้าเกิดว่าสว่างกลางวันนี้ก็ใช้แค่100 200ก็พอถ้ากลางคืนมืดๆอยากให้รูปสว่างก็ปรับเยอะๆหน่อยนึงแค่นั้นแล้วก็จริงก็ไม่มีอะไรนะเล่นไม่ยากส่วนตรงที่หมุนๆนี้ก็ปรับค่า F นะคะเอฟน้อยๆก็หลังเบอร์นะตัวนี้เนี่ยมันจะมี Wi-Fi คือทุกตัวที่มีเนี่ยคือมี Wi-Fi ต่อเข้าโทรศัพท์ได้ซึ่งจำเป็นนะสำหรับสาวๆใช่ไหมที่แบบถ่ายเซลฟี่นะส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ชัตเตอร์กดเข้าโทรศัพท์ได้ค่ะคือวางกล้องไว้แล้วก็แบบกดผ่านโทรศัพท์ถ่ายรูปนะเมนูก็จะเป็นเมนูของเรานี่เป็นเมนูสายญี่ปุ่นนะคะเพราะซื้อเครื่องที่ญี่ปุ่นมามันก็เลยจะแบบค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนกลับไม่ได้ด้วยก็เลยต้องใช้เซนนิดนึงนะบวกกับการเล่นกล้องนิดนึงนิดหน่อยถามว่าซื้อแล้วคุ้มไหมบอกตรงๆว่าคุ้มมากนะคะตัวนี้คือใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็แบบดีมากไม่งองแงเลยแล้วก็ถ่ายออกมาสวยด้วยไม่แพงนะตอนซื้อมาแค่วันหมื่นกว่าบาท18 16 17 18แถวๆเนี้ยซึ่งถ้าใครมีประมาณ 20,000 นะก็แนะนำนั่นแหละ Sony คือทางออกที่ดีเหมือนกันหรือว่าใช้ Fuji ก็ดีเหมือนกันแต่เคยลองเล่น Samsung Olympus ก็ดีเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราแบบชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนมากกว่านะคะก็วันนี้ก็มีกล้องเท่านี้นะที่แบบจะมาแนะนำทุกคนนะคะดูแล้วก็มีตัวที่ถ่ายอยู่นะไงก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้อะไรก็ลองเซิร์ช Google ดูก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเล่นกล้องจนชำนาญขนาดที่ตอบทุกคำถามได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะอุปกรณ์มันจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะ Sony นี่ก็คือเลนส์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย